ที่อาคารสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานั้นสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยสาขาลอสแอนเจลิสจัดให้มีประชุมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยท้องถิ่นเพื่อแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ทนายจันทิรายิมเรวัตวิวัตรัตซึ่งหมดวาระ4ปีในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำสาขานครลอสแอนเจลิสโดยมีนางพิไลสิริพานิชเข้ามารับหน้าที่ประสานงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการค้าไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนับสนุนไทยเทรดมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนต่อไปนะคะทุกอย่างที่เราทำก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศไทยด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะชื่อพิไลสิริพานิชนะคะก็เดินทางมารับตำแหน่งแทนกับผอ.จันทิราจิมเรวัตนะคะที่อยู่ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะคะณกรุงลอสแอนเจลิสนะคะรับตำแหน่งได้วันที่1ธันวาคมนี้นะคะก็มาจะเพิ่งมาจากกรุงเทพนะคะตอนนี้ที่กรุงเทพเราก็ประสบปัญหานะคะวิกฤตอุทกภัยตามที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ใกล้ๆก็ประสบปัญหาหลังทางเรากรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เชิญผู้ประกอบการมาที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะหรือว่าทางด้านการส่งเสริมการค้านะคะที่จะสามารถให้ผู้ประกอบการเนี่ยช่วยเหลือหรือฟื้นตัวเองได้ในช่วงภาวะวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยทางไทยเทรดเซ็นเตอร์ที่ดิฉันมาประจำอยู่เนี่ยนะคะก็ดำเนินการที่จะประสานงานต่อจากผอ.จันทิรานะคะในส่วนที่แผนงานใดที่เป็นแผนงานในระยะสั้นหรือแผนงานในระยะยาวนะคะเราก็จะดำเนินการโดยเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะขณะนี้คงจะเป็นการยากลำบากนิดนึงที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศเนี่ยจะเดินทางมานะคะเราอาจจะเชิญผู้นำเข้าหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นสินค้านะคะที่มีผลกระทบนะคะโดยตรงกับผู้ส่งออกเราเนี่ยเดินทางไปจากคณะผู้แทนการค้านะคะที่จะเดินทางไปที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าให้เสริมสนุนการออกงานแสดงสินค้าต่างๆในต่างประเทศนะคะ